เมลโลป๊อปโกสต์คลับคลับหลอนตอนดึกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะที่อยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้ค่ะเมลโลป๊อปโกสต์คลับของเรานะครับหลอนตอนดึกเราอยู่กับน้องๆนะฮะจากซีรีส์เดอะสายลางสังหรณ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำตัวกันนิดนึงนะวันนี้มีสมาชิกของเรากี่คนมีใครบ้างนะจ๊ะมาเริ่มที่พี่บิลลี่เลยครับสวัสดีครับผมบิลลี่นะครับรับบทเป็นพญาครับสวัสดีครับเบฟครับรับบทเป็นทานครับสวัสดีครับภูมิครับรับบทเป็นทงแพรครับสวัสดีครับแท็กครับรับบทเป็นเข้มครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์ครับรับบทเป็นสิงครับสวัสดีครับแก๊ปครับรับบทเป็นใหญ่ครับสวัสดีครับเฮงครับรับบทเป็นชโลธรครับโอเคค่ะวันนี้นะอยู่กับน้องๆเดอะทรายนะลางสังหรณ์นั่นเองต้องบอกว่าแค่ชื่อเรื่องก็เหมาะกับชื่อรายการของเราแล้ววันนี้นะกับเมโลป๊อปโกสต์คลับขับหลอนตอนดึกนั่นเองเนาะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยฟังพอดแคสต์ของเราไปด้วยก็คงจะเรียกได้ว่านึกถึงภาพบรรยากาศซีรีส์ไปด้วยซีรีส์ของเราเนี่ยอย่างที่บอกเลยลางสังหรณ์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนนึงเนาะซึ่งนั่นก็คือฐานนั่นเองนะที่มีภาพนิมิตในหัวนั่นเองแล้วก็ถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำหรือว่าความเชื่อเรื่องพญาครุฑพญานาคอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องบรรยากาศในกองแล้วก็คุยกันถึงเรื่องคนหัวลุกเรื่องนี้ดีกว่าประสบการณ์หลายๆประสบการณ์ที่เราเชื่อว่าในฐานะนักแสดงหรือว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็มักจะต้องประสบพบเจอกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นตอนถ่ายทำดีกว่าสำหรับเรื่องลางสังหรณ์ได้มีใครเจออะไรที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องคนหัวลุกบ้างไหมลูกบิลลี่เลยของผมมีครับคือมันได้ผมเคยเล่าไปแล้วแต่ว่าอยากจะเอามาแชร์ครับคือมันเป็นซีนที่เราจะต้องลงไปใต้น้ำเล่นกับ CG back screen ซึ่งตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าเราลงไปเหมือนที่เทเลอร์ที่ทุกคนได้เห็นว่าข้างหลังจะเป็นองค์พญานาคแล้วเราต้องหันมาเจอท่านแล้วคือตอนแรกอ่ะเรามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราจินตนาการเพราะตอนนั้น CG ทำให้เสร็จทางเรื่องราวสังหรณ์นะเราก็เลยหันไปแล้วเราจินตนาการไปว่าท่านเป็นอย่างนี้ก่อนลงแล้วก็ยกมือไหว้ท่านขึ้นมาปุ๊บเราเข้ามาสกิดเบฟเพราะว่าเบฟก็อยู่ข้างๆอย่างเงี้ยพี่รู้สึกแบบรู้สึกขนลุกแปลกๆซึ่งปกติแล้วผมก็ไม่เป็นใช่แล้วก็ CG ของราวสังหรณ์ออกมาเหมือนกับที่ผมจินตนาการไปเลยว้าผมเลยแบบยกมือไหว้เลยครับวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช่ซึ่งวันนั้นเว็บรู้สึกได้ว่าแบบบิลลี่ค่อนข้างที่จะกลัวจริงมากในแววตาที่แบบพอเขาขึ้นมาแล้วพูดแบบเบฟสกิดเบฟแล้วบอกว่าพี่จินตนาการเมื่อกี้แบบแม่งกลัวจริงเลยอ่ะท่านมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วพอเป็น CG มาประกอบกับความเขาเรียกจินตนาการของเราหรือว่าความคิดของเรามันดันตรงกันพอดีใช่ครับซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นพี่กลัวนะซึ่งถือว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าขนลุกมากเลยตอนนั้นผมกลัวมากและคือพญานาคก็แบบที่เราเคยเห็นมีหลากหลายรูปแบบเราก็จินตนาการในรูปแบบของเราที่เราคิดนึกจิตตั้งจิตไว้ถึงท่านอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะตรงกับที่ CG ออกมาคือด้วยผมก็เป็นลูกพญานาคด้วยผมเรียนเกษตรเนี่ยก็อยู่ป่าพิรุณทรงนาคด้วยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบมีจิตที่ตรงกับท่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะมีความเชื่อตรงนี้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอเราจะต้องมาเล่นกับความเชื่อมันเลยทำให้ประจวบเหมาะกันพอดีเนาะก็เป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกคนอื่นๆนะคะในกองได้มีใครมีโอกาสได้เจอประสบการณ์อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นแต่สัมผัสได้มันมีอยู่วันหนึ่งเป็นซีนสุดท้ายของวันค่ะซึ่งซีนนั้นเนี่ยเป็นซีนที่เราจะต้องอาศัยฟ้าฝนให้มันคำรามเราก็จะมีพัดลมอันใหญ่มากเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ใช่ครับพัดลมอันใหญ่มากเพื่อที่จะทำการพัดเพื่อให้ต้นไม้อะมันพายุซึ่งมันเป็นต้นไม้ใหญ่นะแต่ว่าจังหวะนั้นนะพอมันถึงจังหวะที่จะต้องแอคชั่นจริงๆอะคือเหมือนฟ้าฝนทุกอย่างเป็นใจแล้วมันมาเองเหรอมันมาเองฟ้าโคมคามฟ้าผ่าฝนลงให้เห็นแบบตัดกับลายของแสงคือง่ายๆเลยว่ามันคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใช่ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการครับนั่นก็คือเหมือนมีพายุเข้าจริงๆคือพายุเข้าเลยวันนั้นเป็นการจบการทำงานแบบขนลุกมากวันนั้นเพราะว่าไม่คิดว่าแบบว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเราเองในฐานะนักแสดงตอนนั้นพอสภาพแวดล้อมมันเป็นใจแบบ
เป็นเหมือนภาพในหัวที่เราคิดไว้อ่ะมันยิ่งส่งให้เราแบบว่าโหขนลุกมากเป็นซีนที่ต้องฟาดฟันกันอารมณ์กัน2คนซึ่งเดี๋ยวซีนนั้นจะได้เห็นด้วยจะได้เห็นเดี๋ยวรอติดตามดูว่าเป็นซีนไหนแต่ว่าถ้าใครที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่ก็ต้องเขาเรียกว่ารับรู้ไว้เลยต้องการว่านั่นไม่ใช่เอฟเฟคแต่นั่นคือเขามาจริงๆก็เป็นเรื่องราวน่าขนลุกในกองเนาะซึ่งแน่นอนว่านั่นก็คือบรรยากาศการถ่ายทำที่เราผ่านมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็มารอติดตามกันในซีนในเรื่องละกันเนาะมาในชีวิตจริงกันมากดีกว่าเพราะแน่นอนว่าวงการบันเทิงของเราสายมูต้องมาใครที่เคยเจอประสบการณ์อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้อยากหยิบเอามาแบบแชร์ประสบการณ์กันมีไหมมีไหมมีไหมประกาศพี่เบฟพี่เบฟป่ะได้เรื่องยาวนิดนึงฮะได้เลยฮะได้เลยเต็มที่เลยฮะก็เลยเงียบก่อนเมื่อกี้มีใครเผื่อมีใครแบบมีเรื่องสั้นๆมาเดาเรื่องนี้เลยเป็นเพื่อนสนิทค่ะนี่รู้จักกันมาตั้งแต่แบบมัธยมต้นเลยค่ะคือเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะแบบดูดวงได้หรือว่ามีแบบเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็เพื่อนๆในหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้จักกันมา 5-6 ปีนะเราก็ไม่เคยถามว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงทำไมอยู่ดีๆถึงแบบว่ามาสายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้ถามหนึ่งคนก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นเลยนะมันเปรียบเสมือนแบบการเจาะรูเขื่อนอะที่พอมันเจาะรูหนึ่งรูอะแล้วพอมันรั่วมามันก็คือพังทลายมันก็คือเปิดเลยหลั่งไหลออกมาเรื่อยๆเหตุการณ์ก็คือว่าเพื่อนของเว็บเนี่ยไปเที่ยวกันเป็นหมู่มวลค่ะก็ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่เช่า3ห้องแต่ว่าตัวห้องที่เขาอยู่เนี่ยมันตั้งแต่เปิดเข้าไปเลยเนี่ยมันมีความแปลกๆคือรู้สึกได้เลยว่ามันแปลกๆแล้วก็บรรยากาศความเก่าหรือว่าความอะไรเงี้ยมันชวนคิดมากๆในห้องนั้นแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้รู้ว่าห้องนั้นอ่ะมันน่ากลัวก็มากระจุกกันอยู่ห้องนั้นจิตมันกลัวแต่เขาเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างก็โดนจิตโดนใจให้สุดท้ายก็มารวมตัวอยู่ห้องนั้นอยู่ห้องนั้นแล้วก็ค่ำคืนนั้นก็ได้ทำการสังสรรค์กันค่ะพอในบรรยากาศที่ทุกคนเริ่มแบบว่าเอนจอยกันนะครับค่ะมันก็เริ่มมีอะไรที่ให้ได้รู้สึกได้แบบกึกกักมีเสียงดังปริศนาเกิดขึ้นด้วยความวัยรุ่นช่วงนั้นก็เลยบอกว่ามีการปักดีกันเกิดขึ้นท้าทายอำนาจมืดสลับว่ามาเลยค่ะเป็นใครล่ะแน่จริงก็มาสิในแบบสุภาพที่แบบเล่าแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้สุภาพแบบนี้มันไม่ได้สุภาพมันคือการท้าทายเลยเอาพูดตรงๆเช่นแบบกูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครท่านมึงแน่จริงมึงมาดิกูไม่กลัวอะไรผู้ชายจะทำอย่างนี้ในลักษณะนี้เอาง่ายๆว่าเต็มแม็กเต็มแม็กครับอัดเต็มเลยเต็มแม็กคืนนั้นโหอยู่ไม่ได้เลยค่ะต้องพอทุกคนเริ่มเคลิ้มหลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายคนในนั้นอะที่เห็นภาพเป็นภาพเดียวกันนั่นก็คือภาพคือการที่เห็นภาพนั้นนะมันเป็นภาพที่อยู่หน้าห้องแล้วประตูห้องนั้นค่อยๆเปิดเห็นไปถึงปลายเตียงแล้วว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตัวเปียกซกค่ะแต่ว่าทุกคนไม่ไหวเลยหยุดทุกอย่างเลยแบบพยายามตื่นมาพูดมาเล่าให้กันฟังว่าเอ้ยมีสองคนที่ฝันกันเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนเขามาทำให้เห็นภาพเดียวกันใช่ไม่อยู่แล้วห้องนั้นก็ไปย้ายอยู่ห้องอื่นย้ายเว้นห้องนั้นไว้แต่เพื่อนของแบบที่สนิทกันคนที่ดูดวงได้คนที่ดูดวงได้ใช่เขากลับมาแล้วเขารู้สึกไม่ดีเลยค่ะเหมือนมันมีอะไรแปลกๆเหนื่อยมากด้วยแหละเที่ยวกัน2วัน1คืนค่ะกลับมาก็เลยงีบหัววันนะงีบหลับแล้วก็ภาพนั้นน่ะคอนทินิวกลับมาโอ้จากที่พอเปิดเข้าไปแล้วเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่เปียกโซกแล้วค่ะเขาค่อยๆหันมาหันมา จนเห็นอะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วเพื่อนเว็บสะดุ้งตื่น
ภาพหน้าตาของเขาเป็นผู้หญิงผมสั้นเปียกโซกหน้าแขกค่ะแล้วเนื้อตัวถูกทำร้ายมีรอยช้ำมีรอยช้ำแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยเหมือนถูกแบบทุบด้วยอะไรแรงๆเป็นเหมือนโดนต่อยโดนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็นอนไม่หลับเพื่อนเว็บนอนไม่หลับแล้วทีนี้จนมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะต้องพักผ่อนเขาหลับก็ฝันต่อครับเรื่องเดิมก็คือเรื่องราวคอนติเนียเรื่องราวเดิมพอหันมาให้เห็นแล้วอ่ะแล้วเขาก็ยืนขึ้นแล้วเหมือนแบบว่าพยายามแบบทำให้รู้ว่าเขาแบบเสียชีวิตตรงไหนเหมือนมาบอกให้รู้ว่าที่พวกมึงท้ากูอยู่เนี่ยจริงๆแล้วกูอ่ะก็เสียชีวิตตรงนี้แหละใช่ก็คือเขาอยู่ตรงใต้เตียงโอ้ใช่คือแล้วคือเขามาบอกหรือว่ามาด้วยความที่ว่าเราไปท้าทายเขาเนาะนี่เขาตามกลับมาถึงบ้านเลยที่กรุงเทพอ่ะแต่คือแบบเขามาบอกขอความช่วยเหลือหรือว่าแบบท้าทายมาบอกให้รู้ใช่กลับบ้านมาทำให้รู้เลยว่าอย่ามาเล่นก็หลังจากนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็แบบโอ้สารพัดมากไปหาหลวงพ่อก็คือง่ายๆว่าเรื่องราวถึงพวกครองละใช่ครับญาติพ่อแม่เอ่ยก็พาไปแก้ด้วยวิธีต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ไปหาพระอาจารย์แล้วก็ทำตามพิธีขั้นตอนต่างๆแบบว่าเอาน้ำมารดน้ำดำหัวพ่อแม่แล้วก็เอามาดื่มมากินอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็โอเคหายแต่ก็ได้เสียงตับกลับมาด้วยก็คือการที่มองเห็นภาพแบบของคนอื่นซึ่งอันนี้ไม่ใช่ข้อดีนะเพราะต้องบอกเลยว่าการที่เห็นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเนื่องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปท้าอะไรอย่างนี้เนาะนั่นก็คือเรื่องราวของเพื่อนน้องเบฟนั่นเองเนี่ยเป็นไงคนลุกแม่ทุกคนนี่นะว่าหลายๆคนในห้องนี้เนี่ยนั่งแบบว่านั่งฟังแล้วก็ขนลุกกันเลยทีเดียวนะกับเรื่องราวตรงนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เราว่าก็เอาไว้เตือนตัวเองกันด้วยเนาะว่าอะไรที่มองไม่เห็นอย่าไปท้าทายหรือว่าอย่าไปเล่นกับมันดีกว่าเนาะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่วันนี้ได้พูดคุยกันนะฮะกับน้องๆจากเดอะไซน์ลางสองวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยวันนี้นะเรียกได้ว่ามาแชร์ประสบการณ์กันก็หลายๆคนที่ฟังอยู่นะฮะก็โชคดีไปถ้าใครฟังตอนกลางวันแต่ถ้าใครฟังตอนกลางคืนนะก็ถือว่าคนลุกไปพอกันนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะกับ Melo Pop Ghost Club คลับหลอนตอนดึกนะทุกวันพฤหัสบดีนะฮะเวลา 20:00 ตรงนะทางพอดแคสต์ Melo Pop นั่นเองนะฮะแล้วก็ย้อนหลังทาง YouTube Melo Pop ค่ะเวลา 20:00 ตรงนั่นเองนะมาฟังกันได้วันนี้ขอบคุณน้องๆอีกครั้งขอบคุณจริงๆครับผมครับแล้วฝากติดตามด้วยนะสำหรับซีรีส์ The Sign ลางสังหรณ์นะฮะทุกวันเสาร์เวลา 20:40 นะฮะทางช่อง3 HD กด TV 33และสามารถติดตามรับชมได้ทางแอปพลิเคชันกด3 Plus นั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอันคัตได้ด้วยที่ YouTube Idol Factory นั่นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากๆฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าพอดแคสต์ข้างหน้าจะเป็นน้องๆนักแสดงกลุ่มไหนหรือว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนมาแชร์ประสบการณ์คนหัวลุกกันเดี๋ยวมารอติดตามกันได้ที่ Melo Pop ของเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ